พลี้ยไฟเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กมากมีวงจรชีวิตสั้นแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมีนิสัยชอบอยู่ในที่ซ่อนเร้นเช่นภายในยอดอ่อนช่อดอกและผลอ่อนของพืชหลายชนิดตัวเมียจะวางไข่ภายใต้ผิวเนื้อเยื่อของพืชทำให้ไม่ถูกทำลายจากฤทธิ์ของสารเคมีและสังเกตได้ยากส่งผลให้การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในระยะแรกเป็นเรื่องยากสำหรับเกษตรกรเพลี้ยไฟมีหลายชนิดและเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของพืชหลายชนิดเช่นพริกมะเขือเทศกระเจี๊ยบแตงกล้วยไม้ทุเรียนมะละกอเงาะมังคุดมะม่วงส้มมะนาวเป็นต้นการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ 1. วิธีเขตกรรมกำจัดพืชอาศัยของเพลี้ยไฟในบริเวณสวนออกให้หมดเพื่อไม่ให้เพลี้ยไฟมีที่หลบอาศัย 2. วิธีกลติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองเนื่องจากเพลี้ยไฟเป็นแมลงที่ชอบสีเหลืองตัวเต็มวัยจะบินเข้าหากับดักทำให้ลดจำนวนเพลี้ยไฟตัวเต็มวัยได้นอกจากนี้ยังช่วยในการตรวจสอบว่ามีเพลี้ยไฟมากน้อยแค่ไหนภายในสวนเพื่อให้สามารถหาวิธีการจัดการได้ทันเวลา 3. การใช้สารชีวพันธุ์การใช้สารสกัดจากพืชเช่นสารสกัดสะเดาหางไหลโลติ้นหรือน้ำหมักจากข่าแดงตะไคร้หอมบอระเพ็ดเป็นต้นหรือใช้เชื้อราบิวเรียในการพ่นสลับกับสารเคมีจะทำให้เพลี้ยไฟอ่อนแอต่อสารเคมีโดยเฉพาะเพลี้ยไฟที่ดื้อยาหรือใช้เชื้อราเมตาไลเซียมฉีดพ่นหรือผสมน้ำลดบริเวณโคนต้นหรือวัสดุปลูกสามารถกำจัดระยะดักแด้ของเพลี้ยไฟได้4. การใช้สารเคมีในปัจจุบันพบว่าเพลี้ยไฟมีอาการดื้อยาอย่างมากเกษตรกรควรมีการวางแผนการใช้สารเคมีสลับกลุ่มสารเคมีตามกลไกการออกฤทธิ์ทุกๆ15วันเช่นกลุ่ม 1B ไดอะซีนอนไตรคลอฟอนกลุ่ม 2ฟิโพนิลกลุ่ม 3แลมดาไซฮาโลทรินกลุ่ม 6อะบาเมกตินกลุ่ม 15โนวาลูรอนเพียงเท่านี้เพลี้ยไฟก็จะไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไปด้วยความปรารถนาดีจาก SPKG